สนับสนุนโดยฟิล์มครองแสงไฮคูออกรถใหม่มั่นใจฟิล์มไฮคูสวัสดีครับแฟนๆ Auto Life Channel TV ทุกท่านครับผมนิธิท้วมประถมครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวและลองขับเจ้ารถหรูลุยคันนี้ครับ Defender นะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้เป็นรุ่น T90 เพราะในครั้งที่แล้วนะครับเป็น T110 แต่ครั้งนี้เป็น T90 เครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับ240แรงม้า430นิวตันเมตรภายในเหมือนกันนะครับแต่ภายนอกที่มีความแตกต่างกันก็คือในเรื่องของขนาดของเจ้า Defender T90 คันนี้นะครับเพราะ T90 คันนี้เนี่ยมีขนาดแค่3ประตูเท่านั้น4ที่นั่งนะครับในขณะที่ตัว T110 ครั้งที่แล้วเนี่ย5ประตู5ที่นั่งตัวนี้ดูกระทัดรัดกระฉับกระเฉงและทะมัดทะแมงแต่พละกำลังเหมือนกันก็คือ240แรงม้า430นิวตันเมตรออปชันภายในเหมือนกันหมดฟังก์ชันต่างๆก็เหมือนกันโดยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นการรีวิวในลักษณะที่พาไปทำกิจกรรมนึงครับของทางDefender เขานี่แหละวันนี้ครับผมกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อไปนอนเต็นท์นะครับไปพักแบบชิลๆไปพักแบบสบายๆหน่อยแต่ไปนอนเต็นท์ก็หรูหรานะในสไตล์ของ Defender ในสไตล์ของ Land Rover เขาที่ราชบุรีครับสถานที่นี้นะครับเป็นสถานที่เฉพาะของลูกค้า Defender เลยก็คือ Defender Gambling Experience ครับเขาบอกว่ายอดจองเนี่ยนะนอนเต็นท์เนี่ยนะแต่ความฮอตความฮิตของเขาเนี่ยเต็มไปอีกเดือน2เดือนเลยอ่ะโหเต็มทุกวันด้วยนะโคตรสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไม Defender Gambling Experience ที่นี่เนี่ยถึงมีเสน่ห์ขนาดนั้นต้อนรับให้ลูกค้า Defender เนี่ยหรือจะเป็น Land Rover รุ่นอื่นก็ได้เป็น Discovery ก็ได้มาสร้างประสบการณ์มาเจอประสบการณ์ในการใช้รถ Defender ในสไตล์ Off Roadพอเขามีเส้นทางออฟโรดให้เราด้วยนอนหรูอยู่สบายลุยได้ในความเป็น Defender เนี่ยครับน่าสนใจมากๆแล้ววันนี้ครับ Auto Life Thailand TV และผมนิธิท้วมประถมจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับประสบการณ์ของ Defender Gambling Experience ครับมากับเจ้า Defender T90 ด้วยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินชมรอบคันนะแต่ตอนนี้ขอขับไปก่อนครับจากกรุงเทพนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับ Defender Gambling Experience ที่นี่นะครับเดี๋ยวเรารู้กันว่าเป็นอย่างไรนะแต่ตอนนี้เรามาดูในเรื่องสมรรถนะการขับกันหน่อยดีกว่าครับของเจ้า T90 Defender T90 นะครับให้ฟีลลิ่งที่มีความแตกต่างจากเจ้า T110 อยู่พอสมควรนะครับคือในเรื่องของความกระฉับกระเฉงหรือทะมัดทะแมงเพราะว่าตัวนี้สั้นกว่าอันนี้เป็นขนาดกระทัดรัดนะแต่ราคาไม่ได้กระทัดรัดเท่าไหร่นะราคาอยู่ที่6ล้านบาท3ประตูเท่านั้นนะ6ล้านบาทโอ้ประตูละ2ล้านขับออนโรดเป็นอย่างไรในความเป็นสไตล์แบบนี้นะอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบตั้งแต่เจ้า Defender ตัว T110 แล้วนะครับว่าออนโรดดีนะขับได้สบายแบบนี้เรื่อยๆมากแต่ไม่ได้เหมาะที่จะมุดซ้ายมุดขวานะครับเนี่ยไม่ได้เหมาะเลยไม่ได้เหมาะที่จะโยกไปโยกมาเพราะว่ารถเขาเป็นรถสไตล์ออฟโรดรถเขายกสูงทั้งยางทั้งช่วงล่างทั้งความสูงของรถไม่ได้เซตมาให้คุณมุดไปมุดมาแต่เซตมาให้คุณใช้งานแบบออนโรดแบบเรื่อยๆแบบนี้สบายๆไปแบบนี้เลยนะครับพละกำลังเครื่องยนต์เหลือเฟือเนี่ยวิ่งอยู่120 130ช่วงล่างนิ่งมากๆแต่เจ้าตัวนี้จะมีความรู้สึกตึ๊กๆๆๆอยู่หน่อยนึงเพราะเขาได้มีการเปลี่ยนยางนะตอนนี้เปลี่ยนยางเป็นยางแบบยางออโตเรนแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ลุยในกิจกรรมของ Defender Gambling Experience นี่แหละเราจะไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงกันซึ่งในกิจกรรมของ Defender Gambling Experience เนี่ยเขารวมเส้นทางออฟโรดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับที่พักอาหารแล้วก็เส้นทางมีอินสตัคเตอร์ขับนำด้วยแล้วถ้าลูกค้าของ Land Rover ไม่ได้ขับ Defender ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะที่นั่นมีรถ Defender ให้คุณขับด้วยนี่เลยให้คุณได้ไปเจอกับประสบการณ์ให้คุณได้ทราบถึงจิตวิญญาณของเจ้า Defender ดูซิว่ารถหรูและเอาไปลุยเนี่ยเป็นอย่างไรสมรรถนะเขาเป็นอย่างไรเขาหรูได้และเขาลุยได้จริงหรือเปล่านี่เราขับมาแบบชิลๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยโอ้โหเป็นรถที่ผมบอกได้เลยว่าผมชอบมากๆนะครับแต่ว่าราคาค่าตัวก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ชอบมากเนี่ยออนโรดไปแบบชิลๆมากนะครับแล้วเป็นดีเซลด้วยไม่ได้มีอัตราการสิ้นเปลืองที่
น่ากลัวแต่อย่างใดแล้วเนี้ยหัวใจสำคัญของเขาเนี่ยอยู่ที่การขับออฟโรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปลุยกันแล้วเราก็พาชมในส่วนของที่พักของ Defender Gambling Experience ด้วยสำหรับ Defender Gambling Experience เนี่ยนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของทาง Inscape ประเทศไทยที่กระโดดเข้ามาทำในเรื่องของการหากิจกรรมให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นเส้นทางออฟโรดนะตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเขาร่วมทุนกับทางคุณภูรินะครับของ Viewfinder นะครับแล้วก็ร่วมทุนกับ Scenery นะในการทำกิจกรรมครั้งนี้แต่เป็นการทำในลักษณะที่เป็นในเบื้องต้นเนี่ยเป็นการทำในระยะเวลา1ปีก่อนเพื่อดูการตอบรับของลูกค้าก่อนนะครับว่าโอเคหรือเปล่าดูจากเบื้องต้นแล้วเนี่ยดูจากยอดจองแล้วเนี่ยโอ้โหจองกันข้ามเดือนแบบนี้ผมว่าอนาคตน่าจะดีนะแต่ขอไปร่วมประสบการณ์นี้ก่อนแล้วจะนำมาแชร์ให้แฟนๆได้รับทราบนะครับว่ากิจกรรมครั้งนี้ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนครับทางพี่ชาญชัยนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของ Inscape ก็ได้คุยกับทางผมนะครับบอกว่าในส่วนของ Defender GamblingExperience เนี่ยทาง Land Rover เองนะครับต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้รับรู้ถึงสมรรถนะแน่นอนครับก็คือในเรื่องของการรับรู้สมรรถนะของ Defender ว่า Defender เนี่ยลุยได้จริงๆนะสบายจริงๆนะรวมถึงจิตวิญญาณของ Defender เองที่ต้องไปนอนแคมปิ้งนะครับแต่แคมป์ต้องสบายแคมป์ต้องดูดีนะครับเพราะไม่ได้อยากจะไปลุยกันแบบแหมโหดร้ายทารุณก็ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของทาง Defender เขาตรงจุดนี้นะครับก็เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า Defender นะครับให้ลูกค้ามาปลดปล่อยให้ลูกค้ามีสถานที่ในการขับมีความปลอดภัยเพราะมีอินสตรัคเตอร์นำทางนะครับมีอินสตรัคเตอร์ให้คำแนะนำในการขับรวมถึงความเป็นอยู่ในการพักผ่อนที่ต้องอยู่ในระดับของลูกค้า Defender ด้วยว่ากินหรูอยู่สบายสายลุยมาได้แน่ๆนะครับตรงจุดนี้เนี่ยทางคุณชาญชัยหรือว่าคุณบีนะครับก็บอกว่าขอเซิร์ฟๆดูสัก1ปีก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผลตอบรับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่เนี่ยโหสวยๆผมเห็นแล้วนะครับว่าสวยแล้วก็เส้นทางก็ใช้ได้คือเส้นทางเหล่านี้คือผมเคยขับแต่ว่าไม่ได้เอา Defender ไปนะครับเคยขับอยู่แล้วเพราะเป็นเส้นทางออฟโรดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเป็น Defender เราก็ยังอยากจะลองแล้วก็อยากจะไปร่วมประสบการณ์ของ Defender หน่อยสิแหมไปนอนเต็นท์หรูๆหน่อยไปดูว่าเป็นอย่างไรวันนี้เราจะได้เห็นครับทั้งทางลุยทั้งที่นอนหรูๆอาหารเขาเป็นอย่างไรเขาเตรียมเซตในแบบไหนไว้บ้างสำหรับลูกค้า Defender และลูกค้า Land Rover Land Rover ทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในเรื่องนี้ไปครับตามไปครับไม่นานไม่นานครับ2ชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพไปถึงราชบุรีครับผมไปครับไปชมกันได้ครับว่าไปถึงแล้วเราจะเจออะไรบ้างครับแล้วเราก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเพราะตอนนี้เรามุ่งเข้าสู่อำเภอสวนพึ่งแล้วนะครับอีกไม่นานครับเราก็จะไปถึงตัว Defender Gambling Experience แล้วนะหลังจากที่เราขับ On Road มานะครับของ Defender นะไม่ว่าจะเป็นตัว T90 หรือว่าจะเป็น T110 ก็ต้องบอกว่าเขาถูกสร้างมาเป็น Off Road เป็นหลักอยู่แล้วล่ะเวลาคุณขับในความเป็น On Road แบบนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจในสไตล์ของ Off Road ด้วยนะครับถึงแม้มันจะขับดีไหมขับดีนะช่วงล่างจะแน่นๆอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าคุณเข้าโค้งหนักๆหรือคุณจะหักพวงมาลัยเร็วๆอย่างนี้เนี่ยอาการของรถการโยนตัวของรถมันจะมีสูงมากดังนั้นรถคันนี้เนี่ยไม่เหมาะที่จะขับความเร็วสูงในความเป็นออนโรดนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะไปได้พละกำลังเขาจะไปได้ยังไงก็ตามเนี่ยขับแบบชิลๆดีกว่าโค้งเนี่ยไปได้ไปได้หมดแหละแต่ถ้าคุณเจอโค้งคมๆ คุณเจอโค้งหนักๆด้วยตัวรถด้วยการเซตแฮนด์ลิ่งด้วยการเซตช่วงล่างแล้วเนี่ยมันโยนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นขับเคลื่อน4ล้อ full time มันจะต้านโค้งอยู่แล้วนะครับโดยสไตล์ของรถขับ4อยู่แล้วแต่ถ้าขับไปชิวๆแบบนี้ขับสบายนั่งสบายนะฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆออปชันที่ให้มาก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับขาดแต่ออปชันในบางอย่างอย่างครูซคอนโทรลของที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นแค่ครูซคอนโทรลปกติยังไม่ได้เป็นอะแดปทีฟครูซคอนโทรลนี่ก็น่าเสียดายนะครับรถในราคาระดับนี้เนี่ยควรจะมีอะแดปทีฟครูซคอนโทรลแล้วนะแต่ที่ให้มาแค่ครูซคอนโทรลธรรมดาแล้วก็ยังมีระบบจำกัดความเร็วตั้งไว้ได้นะครับว่าวิ่งไม่ให้เกิน120ไม่ให้เกิน130อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งระบบพวกนั้นน่ะมันก็เป็นเบสิกพื้นฐานแต่สิ่งที่อยากได้คืออะแดปทีฟครูซคอนโทรลขาดตัวนี้แหละในมุมมองผมนะแต่ในเรื่องของช่วงลงช่วงล่างที่เขาเซตในความเป็นออฟโรดเนี่ยเขามีมาเต็มเขามีมาครบซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองกันจริงๆอย่างในวันที่เรารีวิว
ในตัว T110 นะครับช่วงล่างที่ปรับระดับสูงต่ำได้เดี๋ยววันนี้ในเจ้าตัว T90 ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองกันในฟังก์ชันแบบนั้นนะครับในเข้าพื้นที่จริงๆจะเป็นอย่างไรแต่ทางไม่ได้โหดมากมายแต่ก็ทำให้เราได้ตื่นเต้นได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปเจอครับเดี๋ยวผมก็กำลังเดินทางเข้าไปละเรื่อยๆนะครับและเราก็มาถึงแล้วนะครับที่ Defender Gambling Experience ครับมีพี่ๆเขารอรับผมอยู่ครับสวัสดีครับพี่แววครับสวัสดีครับคุณกวางครับคุณเต้นี่คือคุณแววนะครับเป็นตัวแทนของ Land Rover ประเทศไทยและคุณกวางคืออินสตรัคเตอร์ที่จะพาเราไปในทริปนี้ใช่ครับนะครับถามนิดนึงครับพี่กวางครับ Defender Gambling Experience แน่นอน Experience คือประสบการณ์เราจะมาเจอประสบการณ์อะไรครับที่นี่เราจะมาเจอประสบการณ์ในการขับขี่โดยการใช้ New Defender คันนี้เป็น110นะครับนี่ครับคราวที่แล้วเรารีวิวกันไปแล้วแต่ไม่ได้รีวิวโดยการออฟโรดรีวิวออนโรดครับคุณแววให้รถมาในครั้งนี้เป็น T90 ด้วยและT110ด้วยใช้ร่วมขบวนกันนะครับในเส้นทางไหนครับพี่กวางในเส้นทาง4048ตัด6007นะครับเส้นทางนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรครับพี่เป็นเส้นถนนครับอ๋อโอเคได้ให้ผมโทรไปเส้นถนนนะครับก็คือเข้าหมู่บ้านนะครับเป็นทางหลวงชนบทใช่ครับทางหลวงชนบทเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ชายแดนในเส้นทางนะครับจะต้องผ่านป่าเขาที่สวยงามแล้วก็ลำน้ำซึ่งเราก็จะได้ใช้ฟังก์ชันต่างๆเทเลนเรสปอนส์เวทโหมดของ New Defender ด้วยการเดินทางครั้งนี้เนี่ยทางพี่กวางเนี่ยซึ่งเป็นคนท้องที่ด้วยก็ได้มีการติดต่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วด้วยและการเดินทางก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทางพี่กวางเพราะว่าทุกอย่างต้องทำตามกฎและกติกาโดยเคร่งครัดเพราะเราใช้งานร่วมกับคนท้องถิ่นใช่ครับใช้งานร่วมกับชาวบ้านทุกอย่างต้องเดินไปด้วยกันความสนุกของเราต้องไม่ไปทำร้ายชาวบ้านซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของทาง Land Rover ด้วยว่าธรรมชาติชาวบ้านวิถีชีวิตและ Defender ต้องอยู่ร่วมกันได้หมดใช่ครับอยู่กันอย่างยั่งยืนเส้นทางนี้นะครับท่านผู้ชมครับถามว่าโหดไหมผมว่ามันก็ใช้ได้นะแต่ไม่ได้น่ากลัวนะเพราะ1คันที่จะขับไปกับเราคือคุณแววสาวๆคนนี้จะเป็นคนขับอีก1คันนะครับแล้วผม1คันดังนั้นเนี่ยใครอยากที่จะมาไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะลำบากยากเข็นมากมายรถไปได้แน่นอนผู้หญิงอย่างนี้ก็ขับได้แน่นอนเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยพี่กวางจะพาเราไปจริงๆนะผมไม่ได้อยากขับนี่นะผมอยากขับคันที่พี่กวางมากกว่าโคตรคลาสสิกเลยอ่ะพี่กวางพาไปดูนะครับตัวรถนี่ครับนี่งามมั้ยงามมั้ยแต่งเต็มมาเลยนะครับซึ่งในกิจกรรมของ Land Rover Defender Gambling Experience เนี่ยนะครับเป็นการร่วมมือกัน3ฝ่ายด้วยกันนะครับจากทาง Land Rover ประเทศไทยนะครับจากคุณภูริแล้วก็จาก Sidery เป็นการร่วมมือกันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เกิดกิจกรรมดีๆนี้สำหรับลูกค้า Land Rover ไม่จำเป็นต้องขับ Defender นะคุณเป็นลูกค้า Land Rover คุณเป็นลูกค้า Range Rover คุณมาที่นี่ทางนี้มีรถให้ด้วยด้วยความยินดีใช่ไหมครับเรามีรถ Defender ให้ครับโอ้โหเป็นไงอ่ะซื้อเลนส์มาขับ Defender โอ้โหสุดยอดไปเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับโดยพี่กวางขับคันนี้ครับน้องคันนี้ชื่อน้องแตงไทยนะครับเป็นรถของคุณภูริอ๋อรถของ1ในเจ้าของที่นี่อ่ะโอเค1ในเจ้าของกิจกรรมที่นี่ดูสิน้องแตงไทยโคตรสวยเลยอ่ะโหนี่เป็นรถคลาสสิกมากนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าทางคุณภูริเขาก็ดูแลไว้ดีซีรีส์2 2A 1ปี1968ครับ1968นะครับแต่ต้องยอมรับนะข้างในเนี่ยต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าถ้าใช้เครื่องเดิมเนี่ยไม่ไหวละจะลำบากไปถ้าใช้เครื่องเดิมเนี่ยเก็บดีกว่าอย่าเอามาลุยแต่นี่นะครับด้วยความเป็น Defender ดูดิโอ้โหสวยมากๆสวยมากๆแต่นี่ครับคันหลังผม T90 ที่ผมบอกนะครับเราไปดูรถของผมก่อนครับว่ารถของผมเป็นแบบไหนโดยคร่าวๆครับครั้งที่แล้วเราขับเจ้า T110 5ประตูยาวๆเจอคันนี้เข้าไปสั้นหน่อยกระทัดรัดนะครับภายในเหมือนกันไม่มีปัญหาแต่ดูช่วงล้อนิดเดียวนะครับเป็นรถ3ประตูเท่านั้นอย่างที่เรียนให้ทราบแต่ราคา6ล้านบาทเริ่มต้นยางเปลี่ยนนะตัวนี้เป็นยางออโตเรนนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นที่มากับรถนี่จะเป็นยางออลซีซั่นป่ะเดี๋ยวเราขับคันนี้ตามน้องแตงไทยและมี T110 ของคุณแววเป็นปิดท้ายไปที่บ้านภูระกรรมไปครับผม
80กิโลอ่ะตอนนี้นะครับเราก็เข้าเขตพื้นที่ที่จะเป็นเส้นทางออฟโรดหน่อยๆละยังไม่ได้เป็นเส้นทางที่โหดมากมายนะครับทางทีมงานนะครับก็บอกให้เราปรับความสูงของตัวรถเรียบร้อยอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่าเจ้า Defender เนี่ยปรับระดับสูงต่ำของช่วงล่างได้อยู่แล้วนะครับนี่ดูทางก็เราปรับความสูงแล้วเนี่ยความเร็วที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่ได้มากมายนักนะครับนี่แล้วความนุ่มนวล นะครับของช่วงล่างนะเนี่ยทางแบบนี้ดูมันนุ่มมากดูดิไงโอ้เนียนมากเนียนมากอันนี้เรายังไม่ได้เจอกับทางที่เรียกว่าเป็นดินหนังหมูนะครับยังเป็นทางธรรมดาอยู่นี่ก็ดูแค่ความการรับแรงสั่นสะเทือนนะครับหลุมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวถ้าที่นี่นะหลังจากหมดโควิดแล้วก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับแลนด์โรเวอร์อยากจะไปห้วยคอกหมูกันหน่อยนะเป็นทางที่เรียกว่าต้องลุยอะเละๆหน่อยนะครับเอาเจ้า Defender ดีละมานะเดี๋ยวจะขอทางแลนด์โรเวอร์ประเทศไทยก็นะครับจัดทริปสักทริปนึงนะครับไปกิจกรรมนี้หน่อยเพราะฉะนั้นน่ะมันจริงนะครับห้วยคอกหมูแล้วเจอกับฝนนะอันนี้ยังมาเป็นแบบน้ำจิ้มครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพักในสไตล์ของเขาด้วยซึ่งจะเป็นที่พักเขาจะมีแค่เต็นท์2หลังเท่านั้นนะในกิจกรรมของ Land Rover Defender Camping Experience เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีเยอะนะท่านผู้ชมครับเขามีเต็นท์แค่2หลังเท่านั้นที่เตรียมไว้สำหรับกิจกรรมนี้นะดังนั้นเนี่ยต้องจองกันนะเพราะวันนี้เท่าที่ทราบนะครับเต็มจนถึงเดือนสิงหาคมเต็มทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เต็มทุกวันจนถึงเดือนสิงหาคมเอาไงอ่ะเป็นไงล่ะเจ๋งมากแต่สิงหาก็หน้าฝนนะครับพอสิงหากันยาไปหน้าฝนแล้วการขับมันก็น่าจะยากมากขึ้นแต่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าหรือว่าหน้าฝนเขาจะยังมาได้อยู่เดี๋ยวต้องคุยกับพี่กวางเขาหน่อยนะถ้ายังมาได้อยู่ไหวอยู่เดี๋ยวจะมาอีกรอบนึงมาพิสูจน์สมรรถนะของเจ้า Defender กันเนี่ยครับท่านผู้ชมครับคือเขาอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้มีประสบการณ์ไม่ใช่มีประสบการณ์กับเส้นทางอย่างเดียวนะแต่มีประสบการณ์กับรถด้วยกับความเป็น Defender กับความเป็น Land Rover ด้วยเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อ Land Rover Defender เนี่ยทาง Land Rover ประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะหากิจกรรมให้ลูกค้าได้มามีประสบการณ์ร่วมกับรถของคุณได้รู้สมรรถนะได้เข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของ Land Rover คือในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบแคมปิ้งการใช้ชีวิตแบบแอดเวนเจอร์นะครับลดราคาระดับเนี้ยครับท่านผู้ชมมันมีดีมันมีอะไรที่มากกว่าที่คุณคิดอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เราเองก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะขับกันนะครับถ้าไม่ใช่สายออฟโรดกันจริงๆไม่ใช่สายลุยจริงๆบางทีก็ไม่กล้าขับแต่ส่วนหนึ่งนอกจากรถไปได้นะครับคือเส้นทางด้วยนะครับมั่นใจรถแต่ว่าเส้นทางบางทีไม่คุ้นไม่เคยก็ไม่กล้าที่จะเอารถไปนะแต่ทางนี้เนี่ยเขาจัดไว้ให้หมดละโอ้ยดูดิต้นพึ่งครับท่านผู้ชมต้นนู้นต้นนู้นต้นพึ่งนั่นคือต้นที่เป็นที่มาต้นกำเนิดของชื่อคำว่าสวนพึ่งนี่คือต้นพึ่งมาจากคำว่ายวนพึ่งต้นพึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆกลายคำมาเป็นสวนพึ่งแปลว่าสมัยก่อนเนี่ยต้นนี้เยอะมากเขาถึงเรียกว่าที่นี่เป็นแหล่งของต้นพึ่งเลยโอ้แล้วนี่ลำธารดูลำธารดิน้ำใสแจ๋วเลยอ่ะสุดยอดอ่ะนะครับเนี่ยนะครับนี่ขนาดเราจอดได้จริงๆเนี่ยจริงๆทางแบบนี้มันเป็นดินหนังหมูนิดๆนะครับจะไม่จอดกันแต่ว่าเราจอดดูต้นพึ่งนะครับเวลาออกตัวมันก็จะฟรีซึ่งระบบของตัว Defender เนี่ยจะมีการถ่ายเทกำลังนะครับล้อมันจะไม่ฟรีมากก็เนี่ยออกมันได้ง่ายๆถ้าเป็นธรรมดานี่ฟรีแฟตเลยจ้ะต้นพึ่งนี่เป็นต้นที่พึ่งเขาเนี่ยมาทำรังเว้ยโอ้โอเคอ่ะ
มิน่าเขาถึงใช้คำว่าต้นพึ่งบอกว่าต้นหนึ่งเนี่ยนะครับต้นพึ่งต้นหนึ่งเนี่ยมีพึ่งมาทำรังเป็นสิบรังเลยนะไม่น่าเชื่อเนอะเราก็ไม่เคยเห็นว่าต้นหนึ่งมีพึ่งมาทำรังเยอะขนาดนั้นโอ้สุดยอดชาวบ้านเขาก็ยังหากินยังสร้างรายได้จากการนี้ครับตีพึ่งเอาน้ำพึ่งป่าไปนะครับแต่เขาทำแบบอนุรักษ์นะคืออย่างต้นหนึ่งมีพึ่ง 20-30 รังเขาก็ตี10รัง15รังพอนะครับเพราะว่าต้องเหลือพึ่งเอาไว้บ้างนะอันนี้เขาก็ทำแบบอนุรักษ์ด้วยนะครับเพราะเขาต้องอยู่หากินกับป่านะเขาก็ต้องพึ่งพากันและกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเขากันละนะครับขึ้นในส่วนของการเดินทางแต่ตรงนี้เขาก็มีการไถปูนไว้แล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโหทางแบบนี้นี่ตะกุยกันเป็นชั่วโมงนะฮะเนี่ยดูแรงบิดดิแรงบิดขึ้นมาแบบเนียนๆเลยไม่ต้องห่วงเลยนี่คือ430นิวตันเมตรแบบแท้ๆนะครับเนี่ยวิ่งในความเร็วต่ำแบบนี้แรงบิดของเครื่องยนต์เกียร์ทำงานสัมพันธ์กันมากนะครับไม่มีกระตุกเลยไปแบบเนียนๆขึ้นมาแบบสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับได้ดีมากๆเนี่ยครับพละกำลังของเขา240แรงม้านะครับ430นิวตันเมตรทางเมื่อกี้นะถ้าไม่เทปูนนะโอ้โหสงครามเนินขนาดนี้แล้วถ้าไม่เทปูนเนี่ยเป็นล่องเละเทะไปหมดแล้วครับตะกุยกันได้ดูทางขวานี่คือต้นน้ำพาชีครับท่านผู้ชมครับนิดเดียวเองเฮ้ยมันเป็นเหมือนลำธารว่ะท่านผู้ชมแต่นี่คือต้นน้ำเลยนะนี่เป็นเหมือนลำธารนะครับต้องรักษากันเอาไว้นะครับป่าแบบนี้มันใช้เงินก็ซื้อไม่ได้และส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพอเรามาขับในเส้นทางแบบนี้แล้วเนี่ยพวงมาลัยของ Defender เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นตรงก้าน 3-4 ก้านเนี่ยเขาจะเป็นสักสากมือนะเนี่ยจะเป็นสักสากมือทำให้เวลาเนี่ยจับแล้วมันกระชับมากขึ้นมันไม่ลื่นนะครับเว้ยนี่ผมก็ลืมคิดไปเลยนะไม่ได้สังเกตด้วยก็นึกว่าเป็นดีไซน์แต่พอมาใช้งานจริงในเส้นทางแบบนี้เฮ้ยมันจริงมันใช้งานได้เวลาขับออฟโรดนะครับหลักในการขับออฟโรดอย่ามืออย่ากำพวงมาลัยนะใช้แค่ประคองแตะเพราะเวลาพวงมาลัยมันตีตกไปในร่องดินร่องอะไรอย่างเงี้ยพวงมาลัยมันตีนิ้วเนิ้วหักเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปฝืนล้อมันมากอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ฮิวเดเซนต์ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ก็เพราะว่ามันไม่ได้ชันมากมายหรือว่าเราอยากกลับมาเป็นเกียร์แมนนวลก็ได้เนี่ยลงไปเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งไปนะครับแค่นั้นนะคือผมไม่ค่อยจะใช้พวกระบบพวกนั้นจะไม่ใช่ว่าแอนตี้นะระบบพวกนั้นดีแต่พอดีเราคุ้นเคยกับการคอนโทรลด้วยตัวเรานะครับดูแรงบิดดิโหตึ๊บๆๆๆไปเดี๋ยวสวยมากแล้วมันนุ่มนวลมากนะเนี่ยนวลมากนวลมากครับแบบไม่มีกระโชกโคกห้างเลยมันเป็นออฟโรดที่ขับสบายว่ะส่วนใหญ่ออฟโรดผมจะเป็นกระบะมาแบบนี้นี่โหนี่กระบะนี่ก็โคมคามน่าดูนะเจออย่างนี้เข้าไปนี่ก็โคมคามแล้วนะครับแต่ไปได้ไปได้เหมือนกันเปลี่ยนดูยางให้ดีๆไปได้เหมือนกันแต่ว่าความสบายความเนียบความนุ่มนวลโอ้โหนี่ดูนั่งไปแบบชิลๆแล้วมีสน3ใบด้วยนะแปลว่าอากาศหนาวด้วยนี่นะครับมีสน3ใบขึ้นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็เป็นอีก1เส้นทางนะที่เราจะต้องข้ามน้ำนะครับแต่ว่าในตัวของ Defender เองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว T90 หรือว่า T110 มันมีการยกตัวอยู่แล้วนะครับที่เราจะเซตช่วงล่างเขาได้อยู่แล้วเนี่ยไปเฉยๆเลยอ่ะนี่ดูโอ้มาเนียนๆเลยโหเนียนมากอ่ะโหระบบ traction เขาดีมากนะเพราะนี่ลุยหินนะครับธรรมดามันต้องมีการตะกุยแต่เนี้ยเนียนมากๆโหเนียนสวยเลยอ่ะโหเนียนแบบซอฟต์มากโอ้โหง่ายอ่ะเรียกขนมเลยดีกว่าท่านผู้ชมเนี่ยครับคือจุดเด่นของรถในกลุ่มนี้นะครับคือความสามารถของรถหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยโหไปได้เลยไม่ต้องเก่งเลยอ่ะเพียงแต่ใจเย็นกับเขาอย่าไปตะกุยแค่นั้นเองพอนะครับเ
และหลังจากที่ลุยน้ำมาแล้วนะครับ1กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ของเจ้า Defender Glambling Experience ก็คือการจัดแคมปิ้งเป็นจุดแวะพักจุดแรกครับนี่ครับดูเขาเตรียมมากับเจ้า110ตัวนี้กลางห้องข้างๆและนี่ดูนี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะครับทางทีมงานจัดให้นะลูกค้าไม่ต้องมากางเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีความคล่องตัวเราไม่ได้มีความถนัดในตรงจุดนี้นะครับทางทีมงานพี่กวางกับทีมงานของพี่กวางเป็นคนเตรียมให้เรานี่ดูกางเกิงมาแบบนี้เก้าอี้มา3ตัวนั่งริมน้ำและนี่ดูสิ่งที่ทางทีมงานเขาเตรียมไว้ให้ดูนี่คืออะไรมั่งวันนี้น้ำนะครับน้ำเปล่านะครับน้ำส้มอันนี้น้ำมะนาวแน่ๆเลยเนี่ยมีน้ำมะนาวด้วยไม่มีแอลกอฮอล์นะครับท่านผู้ชมครับไม่มีแอลกอฮอล์นะเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์นี่เป็นพวกของว่างแหละนี่อะไรไม่รู้อะไข่ไข่อะไรอะเฮ้ยอะไรวะไข่อะไรวะดูดีกว่าไข่แล้วก็ผลไม้นะครับมีผลไม้ด้วยแต่ผมสงสัยไข่อะแกะดูดีกว่าไข่อะไรวะอ๋อแซนด์วิชครับความคิดผมนึกว่าเป็นพวกข้าวเหนียวไก่ย่าง แต่นี่เขาไฮโซเขามาเป็นแซนด์วิชอ๋อมีไข่แล้วก็มีแล้วแต่นะน่าจะเป็นไส้ต่างๆนะครับโอ้ยนี่แล้วก็ถังขยะมีพร้อมนะครับเราบอกแล้วครับเราอยู่กับธรรมชาติเราจะไม่ทำลายธรรมชาติไม่ทำร้ายธรรมชาติดูดิน้ำใสไหลเย็นแบบนี้ใครอยากเล่นน้ำก็ได้นะคุณก็เตรียมชุดมานะครับน้ำใสๆแบบนี้ครับนี่เพียงแค่จุดแวะพักแรกนะครับเดี๋ยวดูต่อไปครับว่ากิจกรรมของ Defender Gambling Experience นี้จะมีอะไรสนุกๆรอคุณอยู่ครับไฮไลท์นะครับของ Defender Gambling Experience ขับผ่านฝ่ายที่นี่นะครับก็ตีวงนิดนึงครับจุดเด่นของเจ้า90นะครับหรือว่า T90 นะครับคือวงเลี้ยวเขาแคบนะครับมันก็จะตีวงง่ายหน่อยถ้าเป็น T110 ก็ต้องตีวงเยอะนิดนึงนะครับนี่นี่น้ำยังไม่เยอะนะดูโอ้โหเนี่ยครับเท่ครับก็จะมันสวยเว้ยที่นี่นะครับโดยธรรมชาติโดยอะไรแล้วดีมากนี่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเราจะเจออะไรกันต่อครับผมพยายามที่จะวิ่งให้สะเทือนนะเพราะอยากจะรู้ว่าช่วงล่างมันยังไงนะครับก็นุ่มครับนุ่มถือว่านุ่มแล้วเจอหลุมเจออะไรก็แค่ประคองล้อนะครับไม่ต้องมือไม่ต้องไปจับยี่นะขับออฟโรดห้ามเอามือจับอย่างนี้นะแค่ประคองพอนะครับให้ล้อเขาได้ดิ้นตามร่องถนนร่องดินไปนะครับเหลือเฟือเลยอ่ะกำลังโคตรดีเลยเนี่ยแล้วถ้าเราวิ่งช้าๆนี่ครับกล้อง360องศานะครับช่วยเพิ่มมุมมองให้เรานะครับได้ระมัดระวังกันไปเซ็นเซอร์เขาก็ทำงานอยู่แล้วนะครับสบายๆอย่างนี้ขับง่ายขึ้นเห็นไหมนะครับความเร็วไม่เกิน20กิโลนะครับสบายมากครับทางก็จะเป็นทางเรียกว่าทางหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมเล็กๆแคบๆนะครับก็อย่างเงี้ยถ้ามาหน้าฝนมันก็จะสนุกหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าการขับขี่ออฟโรดเนี่ยเราใช้ทางที่เป็นทางร่วมกับชาวบ้านดังนั้นเนี่ยการมาของเราทำให้ถนนเขาเสียหายน้อยที่สุดเพราะเขาต้องใช้งานต่อจากเรานะคือถ้าความสะใจคนออฟโรดชอบลุยแบบบุ้งบุ้งบุ้งไปอ่ะแต่ความเสียหายมันเยอะขึ้นต้องขับแบบซอฟๆค่อยๆไปคือผมจะบอกเสมอว่าขับออฟโรดเนี่ยคือการขับที่ทำให้ถนนบอบช้ำน้อยที่สุดทำให้รถเราบอบช้ำน้อยที่สุดนั่นคือการขับออฟโรดที่ถูกวิธีที่ถูกต้องด้วยนะเพราะว่าต้องเป็นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับเรามาใช้ถนนของเขานะเราก็ต้องให้เกียรติเขาต้องเคารพสถานที่เขาเราได้สนุกแต่เขาได้ความเสียหายมันก็ไม่น่ารัก
มันก็ต้องค่อยๆไปกันนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยทางนิดเดียวเองเห็นไหมนี่ต้นสนครับสบายครับสวยๆสวยๆเพราะว่าแค่นี้คนขับ Defender ก็มีความสุขแล้วนะผมว่านะเป็นอะไรที่อยู่กับธรรมชาตินะครับได้เห็นสมรรถนะของรถของคุณได้ใช้กำลังได้ใช้ฟังก์ชันในบางฟังก์ชันที่เวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้ใช้แค่นี้ก็พอเพียงครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ก็มีฝนมีอะไรก็ทางก็น่าจะสนุกมากขึ้นแล้วเมื่อกี้แล้วเราได้มีการพูดคุยกับทางพี่กวางไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวรอปลายฝนเราจะมาที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูที่ทางโหดๆมันเป็นยังไงแต่ต้องบอกเลยครับขอวินไว้ด้วยขอระบบลากจูงไว้ด้วยนะมีสิทธิ์ติดแน่นอนมีสิทธิ์แขวนกันแน่ๆนะครับแต่ก็ธรรมดานะวินคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยตะลุยแบบคมคามหรือเพื่อให้รถมันไปได้นะถ้าติดผมก็ใช้วินดึงเพราะอย่างที่บอกครับไม่ได้อยากให้เส้นทางมันพังไปมากกว่านี้เนี่ยขับแบบนี้โอ้โหโคตรเพลินเลยคือถ้าคุณรู้จักรถถ้าคุณรู้จักระบบขับเคลื่อนนะครับโอ้โหรถดีมากพอเข้ามาในมุมแบบนี้นะทางแคบๆเล็กๆจุดเด่นของเจ้า T90 เนี่ยมันจะชัดเจนคือความคล่องตัวโค้งแคบๆโค้งแบบหักศอกตัวนี้ไม่ต้องตีวงมากมายในขณะที่เจ้าตัว Defender T110 นะต้องตั้งวงครับต้องถอยต้องขยับซ้ายขยับขวาแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยนะครับมันพอดีเลยมันเจ๋งมากๆเนี่ยจุดเด่นมันต่างกันนะครับแต่ T110 เขาก็บรรทุกของได้เขาก็นั่งหลังสบายกว่านะครับแต่ถ้าเข้าเส้นทางออฟโรดแล้วเนี่ยเส้นทางโหดๆแล้วเนี่ย T90 กินครับถ้าออนโรดไป T110ถ้าออฟโรดมันต้องมา T90ซื้อ2คันเลย2คันเลยโดนเข้าไป13ล้านตายโอ้โหดูต้นยางโอ้โหสวยครับต้นไม้สวยๆเยอะมากครับต้นไม้ใหญ่ๆธรรมชาตินี่มันสุดยอดจริงๆพวกตัดไม้ทำลายป่านี่ใจคอโหดร้ายมากและเราก็มาถึงที่พักของเจ้า Defender Gambling Experience แล้วนะที่บอกว่าต้องพักหรูแต่ต้องมีความเป็นสไตล์ของ Land Rover Defender ด้วยนั่นก็คือการพักที่เต็นท์ครับแต่เป็นเต็นท์ที่เรียกว่าไฮโซใช้ได้นะท่านผู้ชมครับและอยู่ริมน้ำเลยเราเอารถจอดที่นี่ได้เลยและเดินขึ้นมาที่นี่นะครับดูนี่โอ้สุดว่าไปๆขึ้นมาดูดีกว่าเป็นส่วนรับรองนะพื้นที่แรกคือส่วนรับรองของเต็นท์ที่นี่นะครับเต็นท์นี่จะเป็นขนาดใหญ่นะโหบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะเห็นไหมมีส่วนรับรองตรงนี้นะครับนั่งทานอาหารกันถ้ามีน้ำค้างก็เข้ามาย้ายมาข้างในเรามาดูในรายละเอียดของเต็นท์นี้ดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างแต่ราคาค่าที่พักนี้นะในช่วงนี้เนี่ย 15,000 บาทต่อคืนนะพัก2ท่านถ้าท่านต่อไปท่านที่3อีก 4,000 บาทเพิ่มมานะได้แค่3คนนะสูงสุดแล้วแต่คุณได้ฟาซิลิตี้นี้ทั้งหมดโหโคตรคลาสสิกเลยว่ะมาดูกันนี่คือห้องนอนห้องนอนเดี๋ยวไปดูที่หลังแต่มาดูนี่ก่อนนะครับมีไฟด้วยนะไหนเปิดไฟโอ้โหเปิดไฟแล้วใช้ได้นะนี่คือห้องน้ำนะครับทำธุระส่วนตัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นห้องอาบน้ำไหนเข้ามาดูซิเฮ้ยโอเคนะโคตรเก๋เลยมานี่โอ้นี่มีเป็นแบบชาวเวอร์ด้วยนะน้ำร้อนน้ำเย็นมีเปล่าเนี่ยมีน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยนะครับโอ้โหถ้าไม่มีน้ำร้อนน้ำเย็นนี่ตายเหมือนกันนะเฮ้ยนี่ล็อกประตูเฮ้ยกลอนประตูเท่ดีว่ะไว้เลยล็อกประตูนี้ประตูก็จะเป็นแบบผ้าๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่มีระบายเฮ้ยให้ความเป็นส่วนตัวใช้ได้นะถ้าใครที่อยากจะมีฟิลแบบแคมปิ้งหน่อยๆแต่สบายอยู่นี่ได้เลยนี่ก็เป็นที่ล้างหน้าล้างตาสีฟันจะใช้บริเวณนี้โหจะต้องทนกับยุงเหมือนกันนะถ้าเจอยุงจัดๆนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับมีพัดลมให้ตัวนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางอีกหนึ่งที่นะมีแอร์ให้ด้วยนะนี่ห้องนั่งเล่นพูดกันง่ายๆนี่คือห้องนั่งเล่นนะครับมีอะไรให้คุณบ้างลำโพง Land Rover เฮ้ยเท่ว่ะกาน้ำร้อนนะครับกาแฟนี่มีแคปซูลกาแฟให้ด้วยนะ
โอ้โหมินิบาร์มีมินิบาร์นี่นะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มครบที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าต้องการให้เป็นแหล่งพักผ่อนเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับของคนที่มีใจรักในแคมปิ้งนะครับใจรักใน Defender มาเจอกันที่นี่ได้นะและนี่คือห้องนอนเขานะมีแอร์มีทีวีมี Netflix มีอินเทอร์เน็ตพร้อมสับนะครับโหนอนสบายๆ2ท่านนอนสบายๆถ้าเสริมเตียงเสริมเป็น3ท่านก็เข้าพักด้วยกันหรือไม่ก็นอนในนี่ก็ได้ห้องนั่งเล่นก็ได้ท่านที่3สบายๆมีแอร์อยู่แล้วนี่คือบรรยากาศของเขานะดูดิโหโอเคมากอ่ะเฮ้ยต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับท่านผู้ชมคือในวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราเจอกับอากาศที่เป็นฝนด้วยนะครับก็เลยยิ่งทำให้ชื้นยิ่งทำให้เย็นแบบนี้และน้ำที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยลำธารที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยใสกริบเลยนะครับผมว่าตอนเช้าเนี่ยผมจะไปเล่นน้ำสักหน่อยนึงและอีกหนึ่งอย่างที่เขาให้เรามานะครับในแพ็กเกจนี่นะที่บอกว่า 15,000 บาทเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมีอาหารด้วยนะซึ่งอาหารนี่เป็นอาหารกะเหรี่ยงนะครับซึ่งก็เป็นอาหารพื้นที่ของสวนพึ่งนี่แหละนะมีทั้งมัสลาไก่นะครับมีทั้งข้าวผัดแล้วมีข้าวผัดด้วยมีสับปะรดด้วยเขาบอกสับปะรดสวนพึ่งเนี่ยอร่อยมากๆแล้วก็มีชานะครับที่ทำจากถั่วเปลือกถั่วดาวอินคาซึ่งอาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นนะมีต้มส้มใบส้มต้มปลาทูใบส้มปล่อยด้วยมีข้าวที่หุงจากกระบอกไม้ไผ่ด้วยเฮ้ยเก๋นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดพวกนั้นแล้วก็ตอนเช้าครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนึงในตอนเช้าดูบรรยากาศตอนเช้าซิว่าเป็นอย่างไรอาหารเช้าที่เขาเตรียมไว้ในเซตนี้เป็นอย่างไรและเราจะไปสรุปกันว่าเจ้า Land Rover Defender T90 เนี่ยขับแล้วเป็นอย่างไรน่าใช้หรือไม่น่าใช้และกิจกรรม Land Rover Defender Gambling Experience นี้คุ้มค่ากับเขาหรือเปล่าครับเช้านี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็ยังอยู่ที่ Defender Gambling Experience นะเช้าๆนี้กาแฟดีๆแบบนี้ที่พักแบบนี้โอเคมากๆนะครับกับประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ๆนะแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มาแต่รถนะเพราะผมมีเพื่อนร่วมเดินทางมาด้วยครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นที่ผมใส่แว่นในตลอดการเดินทางหลายๆทริปที่ผ่านมามั้ยพอวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับมารู้จักกับเจ้าโรฟครับแว่นพับได้ที่เขาว่ากันว่าบางและเบาที่สุดในวันนี้นะครับเขาใช้คำว่า Rove New Gadget New Vision นะครับนี่เบามากพับได้ด้วยแบบนี้บางมากนะครับน้ำหนักแค่15กรัมเองนะและที่ผมชอบอย่างนึงคือว่าพอพับแล้วเนี่ยเขาพกง่ายเขาพกใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยอ่ะเนี่ยมันได้แล้วนะครับแล้วมันทนด้วยเนี่ยเฮ้ยโอเคนะคือผมเองเนี่ยเดินทางมาก็เยอะนะครับท่านผู้ชมใส่แว่นกันแดดก็ค่อนข้างเยอะและส่วนใหญ่เวลาเราลงจากรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ต้องเก็บแว่นกันแดดเนี่ยเราก็จะแขวนไว้ตรงนี้เนาะซึ่งมันก็เป็นทีมก็ไม่สะดวกหรอกกระแทกนู่นกระแทกนี่นะครับมีนี่มาโรฟนะครับนี่นะครับแกะมาและกางคือเขาไม่มีน็อตไม่มีสกรูใดๆนะครับใช้การพับเอาปั๊บเสร็จแล้วนี่15กรัมนะครับน้ำหนักแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเบาน้ำหนักในกระดาษเนี่ยบอกว่า15กรัมแต่เวลาเรามาใส่แล้วเนี่ยอยู่บนใบหน้าแล้วเนี่ยใส่ได้ทั้งวันนะครับถือว่าโอเคมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ในการเดินทางผมนะแล้วมันก็พกแค่นี้ไซส์แค่นี้ผมถือว่าโอเคมากๆและมุมมองในการกรองแดดด้วยคือผมเองเนี่ยเวลาเลือกแว่นเนี่ยผมจะหนึ่งอะเบาแน่นอนนะครับใส่สบายแล้วก็มุมมองของสายตาเราเวลามองลอดแว่นออกไปนะครับมันสบายตาดีใช้ได้เลยแล้วเขามีแบบให้เลือกเนี่ย60 แบบนะแล้วถ้าแฟนๆท่านใดนะครับสนใจที่จะสั่งซื้อเจ้าแว่นโลฟเนี่ยนะครับเข้าไปได้ที่
พจนะครับ Rolf Eyewear Thailand นะหรือว่าเข้าไปที่ LINE Official ของเขานะ Rolf Thailand คุณจะเห็นเจ้าแว่นแบบนี้นะครับมีมากมายมากกว่า60แบบด้วยกันและวันนี้ผมไม่ได้พาท่านผู้ชมมาแนะนำเฉยๆนะแต่มีมาให้ร่วมสนุกด้วยถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจเจ้าแว่น Rolf อันนี้นะ New Gadget New Visionแบบผมนี่นะครับสามารถที่จะร่วมสนุกได้นะและถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของนะสามารถที่จะแคปหน้าจอตอนที่ผมถืออยู่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับถือเจ้าแว่น Rolf ตัวนี้เนี่ยแคปหน้าจอไปเลยนะครับแล้วก็ไปกดไลค์เพจของ Rolf Eyewear Thailand ครับแล้วก็ส่งรูปที่คุณแคปหน้าจอเนี่ยไปทาง LINE Official Rolf Thailand ของเขาและผู้ที่ร่วมสนุกคนแรกนะครับที่ส่งรูปเข้าไปที่ LINE Rolf Thailand แล้วนะก็จะได้รับนี่ครับRolf Origin รุ่นที่ผมใส่อยู่แบบนี้เลยครับฟรี1อันเลยนะรับฟรีไปเลยแต่เพียงคนแรกเท่านั้นนะครับสิทธิ์นี้ให้คนแรกเท่านั้นถ้าท่านอื่นๆนะครับที่สนใจแล้วส่งเข้าไปไม่ใช่คนแรกไม่ต้องเสียใจครับเพราะคุณจะได้รับสิทธิ์ลดราคาเจ้าแว่น Rolf ตัวนี้ 1,200 บาทจากราคาเต็ม 6,250 บาทเลยนะครับร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับหรือมีเวลาอีกประมาณ1เดือนนะครับร่วมสนุกเข้ามาได้เลยครับแล้วคุณก็จะได้นี่ครับนี่คืออุปกรณ์ที่เขาแถมมาด้วยนะสองสายที่เป็นซิลิโคนแบบนี้และนี่กล่องของเขาเท่ๆแบบนี้ครับกับเจ้าแว่น Rolf New Gadget New Vision ครับผมและไม่ได้จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเราต้องไปสรุปว่าวันนี้เรามากับเจ้า Defender T90 นะ Land Rover ขาลุยอีก1ตัวที่เป็นช่วงสั้นไปดูซิว่าหลังจากที่เราขับมาแล้ว1วันและมาอยู่ใน Defender Campingexperience ของเขาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรคุ้มค่ากับกิจกรรมนี้หรือเปล่าเดี๋ยวสรุปกันครับและวันนี้นะครับเรามาสรุปกันในบรรยากาศแบบสบายๆริมลำธารของ Defender Gambling Experience ในวันนี้นะครับเพราะอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าใน1วันที่ผ่านมาเนี่ยผมมาทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับการลองขับเจ้า Land Rover Defender ตัวนี้เป็นรุ่นT90 ในตอนลองขับนะครับเราไม่ได้ดูรอบคันนะเนี่ยตอนนี้เรามาพาดูรอบคันกันก่อนซิว่าเจ้า T90 เนี่ยมีความแตกต่างจากเจ้า T110 ที่ผมเคยลองขับอย่างไรบ้างที่ความชัดเจนอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของขนาดนี่ในเรื่องของความยาวของตัวรถเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น3ประตูนะประตูหน้า2และประตูหลัง1ไม่เหมือนกับเจ้า T110 ที่เป็นรุ่น5ประตูแต่ราคาค่าตัวอะไรราคาเริ่มต้นที่แตกต่างกันถึง 400,000 บาทนะครับถือว่าหนักมากๆเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่6ล้านบาทแต่เครื่องยนต์เดียวกันนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับ243แรงม้า430นิวตันเมตรแรงม้าแรงบิดเท่ากันพละกำลังของเครื่องยนต์เท่ากันนะครับสมรรถนะในเรื่องของช่วงล่างระบบการขับเคลื่อนเหมือนกันความแตกต่างอยู่ที่บอดี้ด้านนอกเท่านั้นเนี่ยครับสั้นๆแบบนี้แล้วแต่สไตล์ความชอบแล้วนะความสั้นของเขานั่งได้4คนไหมนั่งได้4คนแต่ปัญหาคือในเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมด้านท้ายไฟทงไฟท้ายเหมือนกันหมดนะผมจะไม่เข้าไปในรายละเอียดนะครับเพราะวันนี้อยากจะเน้นในเรื่องของกิจกรรมเขามากกว่าแต่ปัญหาเขาคือที่เก็บสัมภาระที่ค่อนข้างที่จะเล็กเลยถ้าใครจะใช้เจ้า T90 เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าคุณต้องรู้ว่ารถของคุณเนี่ยแคบคุณต้องรู้ว่ารถของคุณเนี่ยมีพื้นที่เก็บสัมภาระน้อยเนี่ยเก็บสัมภาระอะไรได้น้อยมากๆนะครับคือถ้าอยากเก็บอ่ะแนะนำจริงๆคือพับเบาะลงไปเลยดีกว่าพับเบาะราบลงไปเลยอันนี้เก็บได้แต่นั่นหมายความว่าที่นั่งแถวที่2คุณก็ไม่ได้ใช้งานนะท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับอยากพับเก็บขับไปได้เลยนะครับคุณพับลงไปได้เลยสามารถที่จะพับได้แต่นี่ติดพนักพิงศีรษะอยู่นะครับแต่สามารถที่จะพับราบลงไปได้เลยซึ่งความโดดเด่นความลุยของเจ้า T90 เนี่ยส่วนตัวแล้วนะถ้าให้ขับออฟโรดล้วนๆนะ T90 ขับโคตรดีด้วยขนาดที่มันสั้นด้วยมุมลงมุมเลี้ยวต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแคบไม่ต้องโยกเยอะนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยเราได้มีการขับคู่กับเจ้า T110 ในเส้นทางออฟโรดในบางจังหวะที่เราเลี้ยวแคบๆเนี่ย T190 ไปได้เลยแต่ในขณะที่ T110 เนี่ยต้องมีการถอยหลังนะครับต้องมีการโยกเกิดขึ้นนั่นก็คือจุดเด่นและจุดด้อยของเขาจุดด้อยเขามีอย่างเดียวครับคือในเรื่องของพื้นที่การใช้สอยที่มันมีน้อยกว่าแต่ความเท่ความสวยส่วนตัวนะผมชอบในเจ้า T90 มากกว่าเพราะผมมองว่าเจ้า T90 เนี่ยมันเหมาะกับใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ผู้โดยสารมีแค่ท่านเดียวนะครับรวมผู้ขับแล้ว2ท่านที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็คือที่นั่งตอนหลังพับยาวไปเลยตรงเนี้ยคุ้มแล้วมันดูกระทัดรัดมั้ยโคตรกระทัดรัดเลยกระทัดรัดมากๆและเวลาวิ่งบนออนโรดนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้แตกต่างจากเจ้า T110 T90
ที่มีฐานล้อยาวเลยฟีลลิ่งในการขับเหมือนกันนิสัยในการขับเหมือนกันทั้งออนโรดและออฟโรดในความเป็นออนโรดผมก็บอกอย่างนี้ครับว่าเขาเป็นรถที่มีลักษณะการขับที่ไปแบบเรื่อยๆมุดซ้ายมุดขวาไม่สนุกแน่นอนเพราะด้วยตัวรถที่มีขนาดใหญ่ด้วยล้อที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ในความเป็นรถออฟโรดขับเคลื่อน4ล้อด้วยมันโยกมันโยนแต่ถ้าคุณขับแบบไปเรื่อยๆไปสบายๆชิลๆที่ความเร็วสูงด้วยนะเขาก็ไปได้ดีด้วยช่วงล่างก็ออกจะนุ่มๆด้วยซ้ำถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนยางนะตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นยางที่เรียกว่า all season tight นะครับไม่ใช่เป็นยางที่ติดมากับตัวรถแต่นี่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นยางแบบ all terrain นะครับเพื่อที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมของ Land Rover Defender Gambling Experience ที่นี่ก็อย่างที่บอกครับว่าคันนี้เนี่ยเหมาะกับสายลุยและเป็นครอบครัวขนาดเล็ก2ท่านพอพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเก็บไว้ยาวๆเอาไว้เก็บของนั่งหลังได้ไหมผมว่านะครับเอาเข้าไปลองนั่งหลังแล้วเนี่ยมันกว้างไหมพื้นที่อ่ะกว้างแต่นั่งสบายสู้ Defender 110ไม่ได้ Defender 110นั่งสบายกว่าเยอะแต่นั่นคือรูปแบบการใช้งานของรถทั้ง2รุ่นนี้นะสมรรถนะเหมือนกันดุดันเหมือนกันถ้าคุณมีครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ต้องการขนของที่มีจำนวนเยอะๆคุณไป Defender 110เพิ่มราคาไปอีก 400,000 บาทตัวนี้เริ่มต้นเล็กๆที่6ล้านบาทลุยได้ดีไหมลุยได้ดีไปได้หนักหน่วงพอๆกับเจ้า Defender 110แหละเราได้พาเข้าไปขับแล้วนะครับในเส้นทางกิจกรรมของ Defender Gambling Experience แล้วนะเป็นเส้นทางเล็กๆนะครับออฟโรดหน่อยๆนะเพื่อสร้างความรู้สึกในเรื่องของความสนุกสนานเพื่อสร้างประสบการณ์ความเป็นออฟโรดให้กับเจ้า Defender คันนี้ให้กับลูกค้าที่ใช้ Defender หรือลูกค้าที่ใช้ Land Rover ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ได้ในราคานะครับในวันนี้นะราคาอยู่ที่ 15,000 บาทต่อ2ท่านได้อะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับก็ได้ในเรื่องของการร่วมกิจกรรมการขับรถออฟโรดนะครับในเส้นทางที่มีอินสตรัคเตอร์เป็นผู้นำนะน้องแตงไทยนำเราไปปลอดภัยแน่นอนมีอาหารว่างให้ได้ไปเจอกับธรรมชาติสวยๆได้ไปเจอกับมุมดีๆและได้มาใช้ประสบการณ์การขับออฟโรดแบบเล็กๆน้อยๆในครั้งหน้านะครับท่านผู้ชมครับรอฝนให้มันหนักกว่านี้รอเส้นทางที่เป็นออฟโรดในเส้นทางบางเส้นทางซึ่งผมจะพาเจ้า Defender เนี่ยไปลุยกันจริงๆจังๆอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้หรูสบายแบบนี้แล้วนะคราวนี้เข้าป่าของแท้วันนี้เป็นเพียงแค่เรียกน้ำย่อยเรียกจิตวิญญาณของความเป็นออฟโรดกับ Land Rover Defender ในกิจกรรม Gambling Experience เขานะครับกระตุ้นหน่อยเดี๋ยวปลายฝนเจอกันกับ Defender ตัวใหญ่ๆชุดใหญ่ๆครับออฟโรดเต็มรูปแบบกลางเต็นท์ในป่าแน่นอนดูซิว่าเขาหรูและลุยเป็นอย่างไรวันนี้หรูลุยและพักหรูอยู่สบายแต่ครั้งหน้ารถหรูอย่างเดียวแต่อยู่ไม่สบายแน่นอนไปลุยกันจริงๆกับ Land Rover Defender คันนี้แต่ยังไม่รู้นะผมจะเอาเจ้า T90 ไปหรือว่า T110 ไปเดี๋ยวรอดูในครั้งหน้าครับในจังหวะของปลายฝนต้นหนาวเมืองไทยยังมีที่เที่ยวสวยๆอีกมากมายครับและนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามมากๆด้านหลังเป็นลำธารด้านหน้าเป็นเต็นท์ของ Land Rover Defender Gambling Experience ครับถามว่าน่าใช้หรือเปล่า6ล้านบาทให้เลือกจริงๆนะขอไปที่เจ้าตัว T110 ที่เริ่มต้นที่6ล้าน4แสนบาทมันคุ้มกว่าถ้าใครนะครับชอบรถที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่โตมากนักและรักความหรูชอบลุยไปกันแบบครอบครัว2ท่าน T90เหมาะกับคุณแน่ๆครับวันนี้ Auto Life Thailand TV และผมนิธิตัวประดมนะครับขอลาไปกับเจ้าDefender T90 รถหรูจอมลุยไซส์เล็กๆแบบนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ